ไม่ได้ยุ่งเหยิงกับพยานนะครับศาลเลยตีหลักประกัน 500,000 นะครับให้ทำสัญญาประกันแล้วก็รอปล่อยตัวชั่วคราวตอนนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมคะสำหรับการอนุญาตให้ประกันตัวเท่าที่ดูคำสั่งเมื่อกี้ก็มีเท่านี้นะครับเงื่อนไขอื่นศาลไม่ได้สั่งไว้นะครับครับก็เงื่อนไขก็คือให้ตีเงินหลักประกัน 500,000 นะครับอย่างอื่นก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับมีข้อกำหนดห้ามดูเห็นพยานหลักฐานก็โดยพฤติการเขาไม่มีอยู่แล้วนะครับโดยพฤติการก็ศาลก็ดุศาลก็วิจัยมาในคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวนะครับว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหรือพฤติการหลบหนีศาลวิเคราะห์ตรงนั้นแล้วก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับนะครับส่วนในเรื่องจะเดินทางไปคอนเสิร์ตอีกไหมหรือยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับในส่วนของด้านคดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการสู้คดีหรือว่ายืนยันในส่วนของสาระสำคัญยังไงได้บ้างไหมคะตอนนี้โดนข้อหาขอเน้นข้อหาคือข้อหาอะไรคะข้อหาที่พนักงานสอบสวนตั้งมานะครับพนักงานสอบสวนตอนรับแล้วตั้งมาก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแต่เราให้การเชิงภาคเศษก็เหมือนที่ข่าวออกไปนะผมไม่อยากจะล้วงลูกเข้าไปในรูปคดีนะครับส่วนรายละเอียดที่จะต่อสู้คดียังไงนี้เดี๋ยวก็ต้องปรึกษากันอีกทีหนึ่งถ้าจะพูดตรงนี้ว่าต่อสู้คดียังไงมันอาจจะเร็วไปนะครับยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงมันอาจจะนิ่งแล้วแหละตามที่พวกเราดูข่าวกันนะครับว่ามันมีเหตุทำให้มีการเสียชีวิตขึ้นจริงนะครับจริงๆด้วยตัวข้อหาที่บอกว่าฆ่าโดยเจตนามันทำให้การก่อนหน้านี้ที่ผู้กองบอกว่าเป็นปืนลั่นอะไรเงี้ยตรงนี้ทางทนายเองที่ดูเกิดกังวลใจไหมคะก็คือโดยหลักแล้วในพนักงานสอบสวนเขาก็สอบนะครับสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งข้อหามาว่าการที่มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ตั้งข้อหาตามกฎหมายกันนะครับส่วนจะรุนแรงหรือไม่นี่มันก็พูดกันไม่ได้นะครับส่วนจำเลยก็มีสิทธิ์ส่วนผู้ต้องหาตอนนี้ในฐานะผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้นะครับส่วนจะรับฟังได้หรือไม่นี่มันเป็นเรื่องการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับทุกคนมีสิทธิ์ให้การกันได้หมดนะครับทางด้านครอบครัวค่ะวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าคือเดินหลังจากทราบว่าได้ประกันได้มีพูดคุยกับทนายเป็นพิเศษอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ตอนเช้ามาด้วยกันก็คุณพ่อคุณแม่นะครับผมก็มาจากใต้กันครับก็เป็นห่วงลูกชายแล้วก็รู้สึกเสียใจในการที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามันเป็นเรื่องครอบครัวฝ่ายเขาก็ยังมีหลานมีลูกกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เหมือนลูกสาวเขานะครับเขาก็เสียใจอยู่แล้วนะครับที่ผมคุยนะคุยเบื้องต้นก็ทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจในการที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับพอได้ประกันตัวก็น้ำตาไหลนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่าขั้นตอนต่อไปเราจะเอายังไงนะครับส่วนรูปแบบการสู้คดีหรือการจะทำยังไงต้องให้ผู้กองเขาออกมาแล้วก็ตัดสินใจนะครับส่วนครับผมส่วนที่ทนายแนะนำนะคะเหมือนชีวิตไหมคะเนื่องด้วยมันก็จะเป็นผลกับรูปของการรูปคดีด้วยโอเคครับส่วนการแนะนำตรงนี้นี่ผมก็ยังไม่ได้พูดคุยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าจะต้องไปขอรับศพหรืออะไรนี่ก็ให้เป็นเรื่องของผู้กองกับครอบครัวเขานะครับความสัมพันธ์ของครอบครัวตรงนี้นี่เป็นเรื่องในอนาคตผมว่ามันก็น่าจะคาดหมายกันได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับ